ระดับน้ำล่าสุดนี่นะคะทีมข่าวเราส่งมาเมื่อเช้านะคะเป็นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทถ้าจากภาพเนี่ยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันลดต่ำลงมากนะคะเนื่องจาก3เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์และแควน้อยบำรุงแดนลดปริมาณการระบายน้ำลงตามแผนจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาในช่วงหน้าแล้ง 2562/63 ก็ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์จนมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลดต่ำลงตามไปด้วยค่ะทางสำนักงานชลประทานที่12นะคะมีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนะคะไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งชัยนาทอุทัยธานีรวมถึงนครสวรรค์ให้ช่วยการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและต้องงดทำการเกษตรก่อนนะคะเพราะว่าน้ำที่ระบายออกมาในตอนนี้เนี่ยมีเพียงพอแค่การอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นค่ะรวมถึงต้องเฝ้าระวังสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมน้ำด้วยเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันลดลงต่อเนื่องก็มีความเสี่ยงที่ตลิ่งจะพังได้นี่ดูนะคะระดับน้ำนั้นลดลงจริงๆนะคะส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่คลองชัยนาทป่าสักบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยเนื่องจากว่าคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยต้องส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาหลายแห่งค่ะ